เจดีย์ศรีสองลักษ์ครับพระธาตุศรีสองลักษ์สักขีพยานความรักระหว่างไทยและลาวตั้งแต่อดีตกาลปัจจุบันนี้เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวไทยและชาวลาวเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างไทยและลาวจึงสร้างเสดีเจดีย์นี้เป็นหลักฐานแห่งความรักและนี่คือคำจารึกบอกถึงประวัติของพระธาตุนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งนะครับเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ.2534นี่คือนางพญาเสือโคร่งจะบานในช่วงจะมีดอกช่วงกุมภานะครับต้นกฤษณาครับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงปลูกเป็นต้นกฤษณาครับตอนนี้ค่ะ